เรามาสเปซกันต่อเร็วๆแบบไม่รอช้าเลยนะครับทุกคนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับผมแจ็คกี้จาก OTH Entertainment นะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาประชาสัมพันธ์นะครับว่า MV เพลง Us นะครับของแจ็คกี้จักรินนะครับปล่อยแล้วนะครับทาง Channel YouTube แจ็คกี้จักรินนะครับตบมือครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับกันใน Hashtag Jackie underscore us underscore MV นะครับเพื่อปั่นแท็กนะครับต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเย้เย้ซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอประทานอภัยนะครับทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ในที่นี้นะครับว่าขอโทษที่มาดึกนะครับพอดีไปทำงานมาแล้วเพิ่งเสร็จนะฮะก็เลยแบบว่าวันนี้มาดึกหน่อยแต่ว่าก็อยากจะมาวันนี้แหละเพราะว่ามันเป็นวันพิเศษนะเนาะเป็นวันธงชัยวันมหามงคลที่บอกว่าเป็นวันที่เหมาะสมสำหรับการปล่อย MV ตัวนี้มากที่สุดแล้วโอเคครับผมขออนุญาตนะฮะเข้าไปอ่านแฮชแท็กนะครับใน Twitter นะครับซึ่งขอย้ำอีกทีนะครับวันนี้เรามาใน Hashtag Jackie underscore us underscore MV นะครับวันนี้เป็น MC แบบเป็นทางการสุดๆใช่ครับต้องเป็นทางการนิดนึงครับ เดี๋ยวพูดแบบคำๆเดี๋ยวคนไม่ฟังมาช่วยกันปั่นแท็กยามดึกนะทุกคนไหนดูซิดู MV กันแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงท้ายก่อนลงสเปซจะให้ผู้โชคดีนะครับขึ้นมาพูดอะไรเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมพูดก่อนคือผมชอบที่แบบว่ามีคนมาแบบว่าวิเคราะห์ด้วยนะว่าแบบซิมโบลิกนี้คืออะไรการเล่าแบบบรรยากาศนี้คืออะไรแบบหลายๆคนแบบว่าตีความกันแบบหลายรูปแบบมากแล้วก็แบบว่ามีบางคนที่แบบว่าเอาไปรีเลทกับงานต่างๆอะไรเงี้ยซึ่ง MV เพลง Art จริงๆอ่ะอาร์ตี้อ่ะได้ซีนหนึ่งที่แบบว่าเอามาจากเรื่องจริงเนี่ยแหละเป็นแบบ based on true story ก็คือตอนที่พี่เต๋อพี่เช่มาหาผมที่งาน OTH Press Conference ใช่ไหมคือพี่อ่ะอยู่ชั้น2อะไรเงี้ยแล้วก็มองลงมาหาผมตอนผมร้องเพลง Art อยู่เลยนี่แหละก็เลยแบบว่าเอาซีนนั้นน่ะมาแบบว่ามาอยู่ใน MV นี้ด้วยเพื่อให้แบบเรานึกถึงตลอดอะไรเงี้ยพูดถึงพี่เต๋อพี่เช่ดีกว่าพี่เต๋อพี่เช่เนี่ยคือแบบว่าตอบตกลงไวมากคือแบบว่าถามพี่ๆไปเนี่ยว่าแบบพี่แบบมาเล่น MV ให้ผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่เต๋อพี่เช่ก็แบบรีบตอบตกลงเลยแบบไปดิไปได้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่เอาอะไรเลยอ่ะแบบว่าคือมาด้วยใจล้วนๆเลยอ่ะประทับใจมากๆครับทุกคนบอกเลยว่าแบบว่า MV นี้มีพี่เต๋อพี่เช่แล้วก็แบบทำให้เรื่องราวมันแบบสมบูรณ์แบบมากๆคือถ้าไม่มีพี่เต๋อพี่เช่อะก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าก็นึกถึงหน้าของคนนี้อยู่แล้วตอนทำเพลงตอนที่แบบว่าคิด MV อะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าร้องไห้น้ำตาไหลเลยร้องไห้น้ำตาไหลสองเหตุการณ์
ตอนแจ็คกี้มองไปหาพี่เตยพี่เชษมันซึ้งจริงนะทุกคนที่บอกว่าขอบคุณที่มาหานะครับก็คือขอบคุณที่มาหาจริงๆเพราะว่านัดพี่ๆเช้ามากนัดตั้งแต่6 โมงอ่ะทุกคนคือนัดมาเช้าจริงๆแล้วก็มากันแบบว่าแบบมากันเร็วมากจริงๆแบบว่าชอบเอ็มวีนี้มากโดยเฉพาะพี่เต๋อพี่เชษแล้วก็น้องๆนะฮะน้องๆน้องๆน้องๆคือน่ารักมากน้องชอนน้องก้องน้องเกลือคือมันจะมีซีนหนึ่งเพราะว่าน้องแบบเล่นเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยตลกมากแล้วก็ผมอะที่น้องชอนอะที่เล่นเป็นผมใช่น้องเล่นเป็นโนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นแบบเล่นมันมากเล่นกับน้องเกื้อที่เล่นเป็นพี่เต๋อใช่ปะแบบเล่นมันไม่สนุกแบบไม่สนน้องกล้องแล้วเลยอะแล้วก็มองอะเฮ้ยทำอะไรกันวะอะไรเงี้ยแล้วก็หันมาแบบฟาดน้องชอนทีนึงแล้วก็ไปเล่นสนุกด้วยกันต่ออะไรเงี้ยเออฮาดีคือโคตรเหมือนนะจริงๆแล้วคือน้องๆเอเนอร์จีไม่ดรอปเลยทั้งวันน่ะทุกคนแล้วก็ซีนมิราเคิลอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือช็อตโคเวอร์สตรีมมิ่งโคเวอร์ที่เป็นแบบว่าน้องๆวิ่งแบบออกมาเป็น3ทางแยกกัน3ทางอะไรเงี้ยคือนั้นเป็นปกสตรีมมิ่งที่แบบสวยมากผมชอบมากก็แบบว่าเป็นช็อตที่แบบว่าเออต้องถ่ายให้เป๊ะมันถึงจะแบบตรงจุดนั้นพอดีเพราะว่าสนามหญ้ามันก็ไม่ได้กว้างมากอะไรเงี้ยแล้วก็ทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาถ่ายหนังหรือถ่ายอะไรกับเด็กเนี่ยเราต้องแบบว่าอย่ากดดันน้องๆเพราะว่าแบบถ้ายิ่งกดดันน้องจะยิ่งเกรงเนาะมันก็เหมือนกับผมเนี่ยแหละถ้าสมมติว่าแบบโดนกดดันเยอะๆก็จะเกรงเวลาแบบถ่ายจริงๆอะไรเงี้ยก็จะบอกน้องๆว่าเดี๋ยวซ้อมก่อนนะซ้อมก่อนซึ่งจริงๆอ่ะกดเรคคอร์ดไปแล้วคือฮามากบอกว่าคือบอกน้องๆว่าเดี๋ยวซ้อมนะครับรอบนี้นะครับพี่เนมที่เป็นassistant director ก็บอกน้องๆว่ารอบนี้เดี๋ยวซ้อมนะครับแล้วก็แอบกดถ่ายไปชึบก็ได้ใช้เลยคือมันดีมากคือมันต้องเป็นแบบช็อตแบบนั้นจริงๆอ่ะเป็นความรู้สึกจริงๆที่แบบน้องเล่นกันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วประเด็นวันนั้นก็คือน้องๆก็คือได้เป็นเพื่อนกันเลยคือแบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบน่ารักแล้วก็แบบทัชใจเรามากตอนนี้ผมกำลังไล่อ่านในแฮชแท็กอยู่นะครับทุกคนสามารถพิมพ์เข้ามาในแฮชแท็กได้เลยนะตอนนี้กำลังสไลด์ดูอยู่นะครับช่วยกันปั่นแท็กเร็วอยากให้มีไลฟ์เซสชั่นร้องด้วยกันอยากมีเหมือนกันครับมีใครทายถูกไหมนะว่าน้องๆคือใครในทรินิตี้นั่นน่ะสิมีใครทายถูกไหมนะผมก็เห็นอยู่นะว่าแบบมีคนทายถูกแต่ส่วนใหญ่จะชอบเดาสลับว่าน้องหัวหยิกคือวิโบเชตน้องเกื้อทีมปิดไฟนอนเล่นเกมแล้วต้องตื่นมาเปิดไฟเปิดคอมเพื่อฟังน้องตะกี้เมา ใช่ครับ อาร์ตได้ต่างๆก็คือมีการวางแผนมาแบบว่าอย่างละเอียดนะทุกคน
แบบว่าเราจะสปอยยังไงให้คนแบบว่ายังแบบเอ๊ะอยู่ว่าใช่พีเตอร์พี่เชหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนตอนจบมาครับเฉลยใน MV อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบว่าขอบคุณทีม OTH มากๆเลยที่ช่วยกันเค้นสมองสิ่งนี้ออกมาให้แบบว่ามันเป็นการเดินทางที่แบบว่าสนุกมากจริงๆต้องขอบคุณน้องพายนะฮะน้องพายที่ช่วยแบบว่าเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ของเพลงนี้นะครับของ KV ของ KV เพลงนี้ KV ต่างๆภาพนิ่งทุกอย่างกราฟิกทุกอย่างขออนุญาตอ่านแฮชแท็กสักครู่นะครับซีนที่ตากฝนคือหมายถึงอะไรซีนที่ตากฝนนะฮะก็มันคือเหมือนแบบว่าผ่านเวลามาแหละผ่านเวลาช่วงวัยเด็กมาถึงตอนโตอะไรเงี้ยก็แบบว่าเราก็เหมือนแบบมินนี่มันคือแบบผ่านอะไรมาหลายอย่างอะไรเงี้ยแบบมีอะไรถาโถมเข้ามาเจออุปสรรคอะไรเงี้ยมันคือจะสื่ออะไรประมาณนั้นแหละครับก็จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้พี่กี้ชอบซีนไหนพี่กี้ชอบซีนชอบทุกซีนเลยแต่ชอบสุดก็คือซีนที่มีพี่มาแล้วนะฮะซีนที่ร้องเพลงด้วยกันใน MV ตอนถ่ายร้องเพลงอะไรกันครับไม่บอกครับผมความลับ ไปเดากันเองอยากเห็นทีมทำหนังต้องดีมากแน่ๆโอ้ผมอยากทำเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันต้องเหนื่อยมากเลยถ้าทำหนังจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบคิดเยอะๆแล้วก็ต้องใช้เวลาแบบทำแบบน่าจะนานอ่ะเวลาแบบการทำพรีโปรดักชันอะไรเงี้ยต้องใช้สมองแล้วก็ใช้เวลาชีวิตเยอะมากเลื่อนประชุมเร็วอีก3 นาทีเลื่อนไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ทุกคนมีงานไงก็เลยแบบว่าเกรงใจแล้วเลยรีบประชุมดีกว่าเดี๋ยวอีกสักพักจะไปประชุมแต่ว่าขอปั่นแฮชแท็กก่อนนะขอเลทแล้วกันขอเลทพี่พี่ทีมงานทุกคนนะขอเลทสัก5-10 นาทีนะขออนุญาตทอกใน Twitter ก่อนใน X ก่อนนะครับMV นี้เกินงบไหมวงเล็บไม่เคยเกินเพราะเติมตลอดหรือเปล่า รู้ได้ไงก็ MV นี้ไม่เกินครับไม่เกินมากถือว่ารับได้อยู่ครับส่วนมากเมนเติร์ดเดาเติร์ดถูกอยู่นะพอชัดมากจริงเหรอชัดยังไงอ่ะอยากรู้ ใช่ไหมแต่ผมว่าก็ชัดนะเอาจริงๆแบบคาแรคเตอร์อ่ะประชุมไปสเปซไปก็ได้นะพี่แมนซิเลียสไม่ได้มันเป็นโปรเจกต์ลับพอดีทุกคนมันไม่ได้เลยอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดู MV เพลง Ice นะครับสามารถเข้าไปดูได้แล้วนะครับที่ Channel แจ็คกี้จักรินนะครับหิวมากหิวมากๆยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่กลับมาจากที่ทำงานหวังว่าจะได้เห็น MV ช็อตฟิล์มในอนาคตนะครับเชื่อในความสามารถของทีมงาน OTH ทุกคนเลยขอบคุณนะครับถ้ามีโอกาสจะอยากทำเหมือนกันครับผม MV ที่เป็นช็อตฟิล์มก็คือแบบว่ามีช็อตฟิล์มมาแบบว่า
เสริมตัวเพลงอะไรเงี้ยน่าสนใจมากๆเดี๋ยวไว้หาโปรเจกต์ดีๆทำกันนะฮะทำไมตอนจากลาถึงเป็นการย้ายบ้านหรอคะมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษครับผมว่าการแบบการย้ายบ้านมันคือการจากลาที่ชัดเจนอะแบบว่าเออมันก็คือการย้ายไปอยู่ที่อื่นนะเนาะแล้วก็จะไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยมันคืออะไรแบบนั้นนะฮะแอดมินเตรียมประชุมอยู่ค่ะรอสักครู่นะครับฝากทีมงานอ่านเมลหน่อยนะคะมีเรื่องแจ้งไปนิดหน่อยได้เลยครับอยากรู้ว่าน้องจะกี้กระโดดใส่พี่ๆไปกี่ครั้งกว่าจะได้ซีนใน MV ประมาณ5-6ครั้งฮะขออภัยครับ bless youMV เบื้องหน้าดีมากครับรอชม on the process นะรอชมเลยครับน้องที่เล่นเป็นเติร์ดเป๊ะสุดเลยตอนยิ้มนี่เหมือนมากใช่ไหมตอนยิ้มคือแบบว่าเหมือนมากนอจอกอทีม KV คิดหนักมากเพื่อจะได้เชิญมาเฉลยว่าเป็นพี่ใน MV อัลโซทวายไลท์รู้ตั้งแต่เคตอนแรกว่าเป็นเทพแต่ก็จริงๆก็จริงแหละผมว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องแบบเบลอหน่อยไงให้มันแบบเอ้ยไม่เฉลยนะอะไรเงี้ยโอ้สวัสดีวันพฤหัสครับทำงานต่อสู้ๆนะขอบคุณครับทุกคนสามารถกดเพลง Ask นะครับลงไปไว้ใน playlist ของทุกคนได้นะครับทั้งใน Spotify Apple Music นะครับหรือว่าใน LINE Melody นะครับก็สามารถโหลดได้แล้วนะครับทุกคนขออยากช่วยปั่นแท็กแต่ตาจะปิดแล้วขอเทคนิคทำให้ตาสว่างหน่อยเทคนิคทำให้ตาสว่างครับก็กรีดออกมากรีดออกมาตื่นแน่บอกเลย ชอบโลโก้มากเลยครับขอบคุณครับไว้ MV หน้าน้องแจ็คกี้มาสเปซก่อนปล่อย MV สักครึ่งชั่วโมงแท็กหน้าขึ้นอันดับหนึ่งเลยเสียได้เหมือนกันแจ็คกี้ก็อยากมาสเปซก่อนแหละจริงๆอ่ะแต่ว่าวันนี้ติดงานจริงๆทุกคนกว่าจะเสร็จงานนะโอ้โหแบบมันยากจริงงานวันนี้ใช้เวลาสูงสุดๆใช้เวลาเยอะสุดๆก็เลยแบบกว่าจะได้มาสเปซมาไลฟ์อะไรเงี้ยก็ดึกแล้วเซ็งเหมือนกันนะฮะน้องจะกิฟต์เป่าผมด้วยนะเดี๋ยวไม่สบายได้เลยครับแต่ตอนนี้ผมแห้งแล้วนั่งจนผมแห้งกิฟต์ตอนนี้ข้างบ้านจะด่าไหมก่อนอาจจะโดนด่าได้นิดหน่อยครับแท็กไม่มาแต่คีย์เวิร์ดค้างอยู่ตรงนี้นานมากแล้วนะโอ้เห็นแล้วฮะ MV Ask by Jackie Out Now ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ดันแท็กของเพลงนี้หรือว่าคีย์เวิร์ดของเพลงนี้ขึ้นขอบคุณมากจริงๆครับ
วันไหนมีหมดกาแฟไปกี่แก้วคะเยอะมากเรากินกาแฟไปแบบ5-6 แก้วไม่มีริงโทนในไอจูนหรอคะไม่มีริงโทนในไอจูนหรอน่าจะมีนะน่าจะมีนะน่าจะมีนะมีสิมีกีตแบบที่เล่นโดเรมีฟาซอลถูกต้องเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวทีมงานหลับกันก่อนทุกคนก็จะหลับกันแล้วใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูไลฟ์เข้ามาฟังผมพูดวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าไปดู MV เพลง Us นะครับยังไงก็อยากจะฝากให้ MV เพลงนี้เป็น MV ที่หลายคนเปิดดูกันเวลาบ้างนะครับแม่แอลมาฟังด้วยแม่แอลมาฟังแล้วพี่เติร์ดอยู่ไหน แม่แอลสวัสดีครับโอเคถึงช่วงเวลาอันเหมาะสมแล้วผมจะรีเควสต์ดันบูบูดขึ้นมาพูดนะฮะให้ผมฟังก่อนจะจากกันตรงนี้ผมต้องไปประชุมแล้วทุกคนไปแล้วจริงๆกรุณารีเควสต์มาใน3 2 1 10 วิผมจะกดแล้วนะฮะจะกดคนที่รีเควสต์ขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคผมจะให้ขึ้นมาทั้งหมดกี่ท่านดีเอา5 คนแล้วกัน5 คนแล้วกันนะฮะแบบสุ่มนะฮะคนแรก1คนที่2คนที่3นะฮะคนที่4นะครับคนที่5นะครับสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับดู MV แล้วเป็นยังไงบ้างครับหนูชอบมากแบบว่าแบบเกดสีดีมากมากอ๋อขซอบึ่คงุณครหนูัร้บองไห้เลยจริงเหรอขอบคุณใชมา่กๆเลยนะโอ้ยเป็นกำลังใจให้หนูมากเลยวันนี้แบบเป็นหกนูำลไัมง่ใคจิดว่าหนูใหจ้ะได้กับไมเรคา์มาด้วยอ่ะอะไรนะฮะหนูไม่คิดว่าหนูจะได้ไมค์ขึ้นมาพูดเพราะว่าจริงๆหนูจะไปนอนแล้วเพราะว่าวันนี้มีซ้อมลีดต่ออ๋อแล้ฮวกะ็มีซ้อมต่อวันนี้เหรอไม่มาถึงวันนี้ตอนเช้าอ๋อก็คือวันนี้มันวันใหม่แล้วอ๋อโอเคสู้ๆนะครับขอให้ตื่นไปซ้อมทันนะฮะขอบคุณค่ะพี่แจ็คกี้ก็พักผ่อนเยอะๆนะคะขอบคปุรณะชคุรมัเสร็บจแล้วก็นอนเยอะๆขอบคุณครับจะนอนเยอะๆเลยฮะอย่าลืมเอาเพลงไปขายเพื่อนนะให้เพไืด่อ้นฟเลังยเยอะๆเลยนะหนูจะขายทุกคนที่เป็นลีดหนูจะขายเพื่อนทั้งชีวิตหนูเลยโอเคถ้าเพื่อเปิดให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนลองได้แล้วถ่ายคลิปส่งมาให้ดูด้วยนะอุ้ยเดี๋ยวแท็กไอจีไปโอเค ขอบคุณมากๆครับโอเคค่ะเดี๋ยวหนูลงแล้วเดี๋ยวหนูไปพักผ่อนก่อนได้ครับเจอกันสครวัับสดีค่ะสวัสดีครับท่านต่อไปนะฮะเรียนเชิญคุณเด็กอ้วนนะครับขึ้นมาพูดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเแปบ็นบยัวงไ่งาบ้างครับ MV ดีมากๆเลยค่ะดูไปแล้วก็คือร้องไห้เลยขอบคุณครับยิ่งฉากแบบว่าที่น้องแจ็คกี้เล่นเป็นโนแล้วก็หันไปเจอพี่ๆแบบโอ้ my god น้ำตาไหลไม่หยุดเลย
แบบอุ้ยขอบคุณครับแล้วก็อยากชมเรื่องสีโทน Mood and Tone MVD มากๆเลยค่ะแบบภาพสวยมากๆสตอรี่ก็ดีขอบคุณครับฟังเพลงนี้แล้วชอบท่อนไหนที่สุดไหมยากเลยอ่ะเพราะว่าแบบจริงๆชอบทั้งเพลงเลยโอ้ขอบคุณครับโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตื่นเต้นมากๆโอเคไม่เป็นไรยังไงฝากดู MV ต่อไปหลายๆวันด้วยนะได้เลยล่าสุดก็เพิ่งเอาเพลง Expire ไปขายเพื่อนเพื่อนบอกว่าพอมากๆขอบคุณนะฮะครับอย่าลืมพักผ่อนเยอะๆนะครับแจ็คกี้ได้เลยครับครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปนอนดีกว่าเพราะว่าเพิ่งกินยาไปไม่สบายโอเคหายไปไว้นะฮะขอบคุณครับครับสวัสดีครับเรียนเชิญท่านต่อไปนะครับคุณอุ๋งอุ๋งนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาจริงๆไม่คิดว่าแจ็คกี้จะกดขึ้นมาด้วยตื่นเต้นแจ็คกี้สุ่มแจ็คกี้สไลด์แล้วจะจิ้มบนจอใช่ใช่ก็คือโอเคตอนเราดู MV อ่ะคือเราชอบมากเลยแบบสตอรี่ไลน์ที่แจ็คกี้วางมาคือมันดีแบบมันซึ้งมากๆแล้วก็นี่ก็เป็นอีกคนที่ร้องไห้กับ MV ครั้งนี้เหมือนกันขอบคุณครับใช่ค่ะโดยเฉพาะซีนที่เล่นเปียโนแล้วก็พี่มองอ่ะมันรีเลทไปถึงตอนเพรสงานของแจ็คกี้ที่เปิดตัวบริษัทอ่ะที่พี่มองจากข้างบนคือแบบเอ้ยมันใช่เลยอ่ะภาพนี้มันคือเหมือนตอนนั้นมากๆเลยแล้วก็อีกตอนคือตอนที่แจ็คกี้กระโดดกอดพี่ๆอ่ะมันแบบมันทัชใจเรามากก็คือตอนแรกว่าจะไม่ร้องแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดขอบคุณครับเรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้อาร์ตี้เลยเพราะว่าอาร์ตี้อ่ะแบบอยากใส่ซีนนี้เข้าไปใน MV จริงๆอะไรเงี้ยก็แบบรีเลทจากเรื่องนั้นจริงๆ based on true storyใช่ใช่แบบแฟลชแบ็กมันชัดมากแล้วก็อีกอย่างที่ต้องชมก็คือ mood and tone โดยเฉพาะการเกรดสีคือมันดูแล้วอบอุ่นมันแบบมันดีมากๆเลยอ่ะแจ็คกี้แล้วก็ทีมทุกคนเก่งมากเลยค่ะขอบคุณครับมีแรงทำงานต่อละ มีแรงทำงานพรุ่งนี้แล้วเหมือนกันคือจริงๆจะนอนแล้วแต่ว่าเห็นแจ็คกี้บอกว่าจะไลฟ์แล้วก็สเปซก็เลยเดี๋ยวรอแจ็คกี้ก่อนแล้วค่อยไปนอนเพราะพรุ่งนี้ทำงานโอเคสู้ๆนะทุกคนขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราลงแล้วค่ะให้คนอื่นขึ้นมาพูดแทนขอบคุณแจ็คกี้นะคะฝันดีค่ะขอบคุณครับฝันดีครับเชิญคุณ BF นะฮะ M BF TNT นะครับ BF กระต่าย TNT หัวใจเตือนละพัดนะฮะขึ้นมาพูดนะครับสวัสดีค่ะแจ็คกี้สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับใน MV พี่เตือนหล่อไหมครับหล่อมากแจ็คกี้ก็หล่อด้วยหล่อทุกคนเลยพี่เชก็หล่อขอบคุณครับ MV ดีมากชอบมูดภาพแล้วก็การเล่าเรื่องดูเป็นคอมมูนิตี้มากเลยขอบคุณนะครับดูแล้วน้ำตาคอตอนแรกว่าจะไม่ร้องแล้วพอดูจบไม่ไหวร้องทุกคนเลยเหรออาบแก้มตาย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 ขอบคุณนะฮะขอบคุณกับที่อินกับสิ่งที่อยากจะเล่านะครับจะมีเวอร์ชันแจ็คกี้กับเปียโนไหมอ่ะจะมีเวอร์ชันแจ็คกี้กับเปียโนไหมเดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตนะฮะโอเครอปั่นวิวเลยจ้าวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยสุดๆอ่ะเหนื่อยมากเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณครับขอกำลังใจบ้างได้ไหมอ่ะได้เลยสำหรับอะไรการใช้ชีวิตหรอได้หมดเลยการทำงานด้วยอ๋อสู้ๆกับการทำงานนะครับถ้าช่วงนี้เหนื่อยก็อย่าลืมดูแลตัวเองทานวิตามินพักผ่อนเยอะๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกินข้าวให้อิ่มทุกมื้อนะครับขอบคุณค่ะครับเจ็กกี้ก็เหมือนกันนะดูแลสุขภาพด้วยได้เลยครับขอบคุณนะฮะค่ะโอเคเดี๋ยวเขาจะนอนแล้วพรุ่งนี้ทำงานเช้าสู้ๆครับฝันดีนะครับฝันดีเหมือนกันนะซัพพอร์ตแจ็คกี้ตลอดเลยนะขอบคุณนะฮะรักมากๆ
คุณครับบายบายบ๊ายบายครับเรียนเชิญนะครับท่านสุดท้ายของวันนี้นะครับก่อนผมจะไปประชุมนะครับคุณน้ำว่าสวัสดีครับเจสซี่สวัสดีครับสวัสดีครับดูเอ็มวีหรือยังดูแล้วค่ะมดีูคแิลด้วถใชึง่ไหมมากเลเปย็นอย่ัะงไงบ้างเอ็มวีดีมากเลยขอบคุณครับเดี๋ยวไว้ไปอยู่ในเพลย์ลิสต์เพลงในทุกวันเลยนะเดีข๋ยอวบเอคาุไณปคขรัาบยพี่พี่กดลงเพลย์ลิสต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel YouTube ด้วยนะครับได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะครับอย่าลืเมป็นทกำลังใจำอย่าลืมทำชาเลนจ์ภาษามือด้วยนะเดี๋ยวจะกี้จะทำลงติ๊กต็อกแหละโอเคกำลังจะถามเลยว่ามีชาเลนจ์หรือเปล่าอะไรนะฮะกำลังจะถามเลยว่ามีชาเลนจ์ในติ๊กต็อกหรือเปล่ามีอย่าลืมไปทำด้วยนะฮะโอเคฮะโอ้ยพรุ่งนี้ฝึกงานขอกำลังใจหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้ฝึกงานฝึกงานทุกวันเลยสู้ๆนะครงับานผมอยูข่โอเคใกล้จบแล้ขอวให้การฝึกงานผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ขอให้พบเจอแต่คนดีๆครับโอเคครับขอบคุณนะครับฝากเพลงอัสไว้อีกทีนึงนะฮะดูเอ็มวีไดเ้ยอะๆนคะค่ระับเดี๋ยวไปใส่ให้เลยครับขอบคุณครับดีเต็มมโอากอยู่เคมีอะไรจะพูดส่งท้ายไหมครับก่อนที่ผมจะลงจากสเปซในวันนี้เป็นกำลังใจให้เจ๊กกี้เสมอนะขอบคุณครไว้ัเจบอกันคนดีค่ะฝันดีครับโอเคเสร็จสิ้นแล้วสำหรับการสเปซวันนี้เลทประชุมมาตั้ง20 นาทีโอ้ my god จะโดนฟาดไหมแต่ไม่เป็นไรเราจะรีบไปประชุมเดี๋ยวนี้แหละเจอกันนะครับทุกคนฝาก MV เพลง Ask ไว้อีกทีนึงด้วยนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วนะครับทาง Channel YouTube จักกี้จักรินนะครับแล้วเจอกันนะครับวันข้างหน้านะครับวันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันทุกวันเราเจอกันในโซเชียลมีเดียทุกวันจะอัปเดตตลอดมีคอนเทนต์ลงตลอดแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยประมาณนี้วันนี้ไปประชุมแล้วบ๊ายบายครับเจอกันครับสำหรับใครที่นอนจะไปนอนแล้วก็ฝันดีนะครับบ๊ายบายครับ